สวัสดีครับวันนี้ช่างรู้คู่บ้านจะพาท่านมาดูการใช้งานเสาเข็มไมโครพายนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของทิตินันไมโครพายนะครับ ปัญหาโรงงานหลายคนก็มีคําถามกันเข้ามาว่าโรงงานที่สร้างมาหลายๆปีแล้วมันมีการสุดตัวนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาพื้นโรงงานสุดตัวนะครับก็คือการทุบพื้นใหม่ออกใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ลงใหม่การลงนี้ลงด้วยเสาเข็มครับที่นี่เลือกใช้เสาเข็มทิตินันไมคโครพายนะครับมาใช้งานตอกเสาเข็มปูพรมนะครับเป็นการตอกเสาเข็มปูพรมด้วยเสาเข็มทิตินันไมคโครพายนะครับแต่ละต้นนั้นก็จะตอกลงไปลึก ตามชั้นดินแข็งนะครับาการที่ลึกตามชั้นดินแข็งนั้นก็คือการนับบกเขานะครับซึ่งนี่ที่หันนลังไวๆนี่แหละครับคือคุณนันนะครับคุณนันทิตินันไมโครโพายนะครับมาดูแลการมาดูแลควบคุมการตอกเสาเข็มด้วยตัวเองนะครับในการตอกเสาเข็มนั้น นะครับก็จะมีทีมงานซึ่งที่นี่ตอกไป200กว่าต้นนะครับ200กว่าต้นนั้นก็นับเป็นท่อนก็ไม่ต้องนับก็แล้วกันนะครับก็เยอะพอสมควรนะครับแต่ละต้นนั้นก็ลงตามความยาวถึงชั้นดินแข็งแล้วก็มีการนับโบเขานะครับก็มีคนตรวจสอบแล้วก็ที่นี่ใช้เครื่องจักรหลายตัวทําพร้อมกันเนื่องจาก200กว่าต้นนั้นต้องใช้เวลาในการตอกเขาเรียกเวลาในการตอกนั้นจํากัดเนื่องจากโรงงานนั้นต้องรีบดําเนินการต่อนะครับและนี่คือส่วนหนึ่งของการเลือกใช้เสาเข็มไมโครพานะครับหรือว่าเสาเข็ม ของทิตินันไมโครพายมาแทนเสาเข็มเดิมนะครับเสาเข็มเดิมนั้นพื้นโรงงานนี้เป็นเป็นเสาเข็มไอเอขาเรียกเสาเข็มสั้นธรรมดาเลยนะครับซึ่งสุดแน่ๆนะครับวันนี้ครับปัญหานี้ก็จะหมดไปนะครับเพราะเปลี่ยนมาใช้เป็นเสาเข็มทิตินันไมโครพายนะครับตอกทั้งโรงงานนะครับและนี่คือส่วนหนึ่งของเสาเข็มที่มาเตรียมไว้สําหรับการตอกที่นี่นะครับท่านที่ต้องการใช้เสาเข็มนะครับจะสร้างโรงงานใหม่ หรือจะสร้างบ้านต่อเติมปรับปรุงบ้านแก้ปัญหาเรื่องการซุดตัวของอาคารนะครับก็เลือกใช้เสาเข็มที่ดินันไมโครพายได้นะครับคุณนันบริการด้วยตัวเองนะครับสอบถามที่คุณนันโดยตรงก็0922351424นะครับ0922351424เป็นเบอร์โดยตรงของคุณนันเลยนะครับหรือจะสอบถามที่ผมก็0917893563ขอบคุณคุณนันที่มีงานดีๆมาให้เราได้ชมกันอย่างต่อ ขอเนื่องขอบคุณครับ